ที่ทำแล้วจะเกิดประโยชน์กับประเทศชาติมากกว่านี้นะครับที่จะมาทำเรื่องหยุมหยิมเหล่านี้ความจริงถ้าใช้มาตรวัดอย่างเดียวกันเนี่ยนะครับก็คงจะต้องถูกดำเนินคดีกันมากมายนะครับเรื่องการถอดยศแต่ผมเองก็เห็นว่าพันตำรวจโททักษิณนั้นชีวิตก็ไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อไม่มีคำว่าพันตำรวจโทนำหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเรื่องนี้จึงไม่เป็นปัญหาและสภาความมั่นคงนะครับไปคิดเรื่อง3จังหวัดชายแดนภาคใต้นู่นที่จะแก้ไขปัญหาภาคใต้อย่ามาบ้าเรื่องนี้ครับพวกผมไม่บ้าด้วยและไม่สนใจด้วยนะครับใครอยากจะทำเรื่องแบบนี้เพราะผมเองเนี่ยนะครับแม้ไม่ได้คุยกันเลยแต่ผมทายใจว่าคนเรามันผ่านโลกกันมาถึงขนาดนี้มันจะไปบ้าติดยึดกับยศพันตำรวจโทเนี่ยนะครับว่าถอดยศแล้วชีวิตจะมีอันเป็นไปผมก็พูดล่วงหน้ามาเนี่ยนะครับ 2-3 วันแล้วก็ไม่ได้แตกต่างกันเพราะเนี่ยนะครับมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่สำคัญในชีวิตเพราะสิ่งที่สำคัญชีวิตมันไม่ใช่คือลาภยศตำแหน่งเข้าไปในบ้านนี้นะครับถามว่าพลเอกสั่งเมียได้ไหมนะอาจจะสั่งคนในกองทัพได้เข้าบ้านนี่นะครับสั่งให้ลูกกลับบ้านตามเวลานู้นเวลานี้เนี่ยนะครับแล้วลูกขัดใจเนี่ยนะครับใช้มาตรานู้นมาตรานี้สั่งได้ไหมคือในโลกแห่งความเป็นจริงนั้นเนี่ยเราเองก็เห็นได้อย่างชัดเจนว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ได้มีความจีรังอะไรมันเพียงเนี่ยนะครับแค่เปลือกแค่หัวโขนเท่านั้นเองและใครเนี่ยนะครับเมื่อมาเล่นเรื่องนี้และเข้าใจว่าจิตใจคนอื่นๆเขาเนี่ยนะครับคิดแบบตัวเองว่าถ้าถูกถอดยศแล้วจะอยู่กันไม่ได้ข้อเท็จจริงก็ไม่เป็นเช่นนั้นและประชาชนอย่างผมก็ไม่มีความรู้สึกเนี่ยนะครับว่าการถอดยศแล้วจะทำอะไรนะครับที่ทำลายความรู้สึกของประชาชนและอดีตนายกทักษิณและครอบครัวเพราะผ่านกันมาถึงขนาดนี้ครับอยากจะทำอะไรก็เชิญถอดยศยกเลิกพาสปอร์ตและยังไงต่อให้เปลี่ยนชื่อเอาดิครับทำอยากทำอะไรทำเพราะเนี่ยนะครับการที่จะยืนอยู่ในสังคมที่เป็นอยู่แบบนี้ได้นั้นเนี่ยหัวใจของเราเนี่ยนะครับต้องมีความแน่วแน่และมั่นคงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้สอนเนี่ยนะครับให้กับพุทธนิกชนทั้งโลกกันว่าชีวิตของพระองค์คือจากมีไปสู่ไม่มีไม่ใช่จากไม่มีไปสู่มีจากอยู่ในปราสาท3ฤดูเนี่ยนะครับไปบำเพ็ญตนกลางป่าด้วยความยากลำบากแต่ถ้าเริ่มต้นจากมีและไปสู่ที่มีมากกว่าวันนี้ก็ไม่ได้เป็นศาสดาของโลกแต่เพราะความเนี่ยนะครับปฏิบัติด้วยความมุ่งมั่นจากมีไปสู่ไม่มีคำสอนการตรัสรู้ต่างๆจึงเกิดขึ้นให้กับพุทธนิกชนนะครับได้ปฏิบัติตามแนวทางของสมเด็จสัมมาพระพุทธเจ้าจนถึงปัจจุบันนี้นั่นก็เป็นแนวทางเนี่ยนะครับที่ผมเองในฐานะชาวพุทธก็มีการเห็นด้วยกับแนวทางอย่างนี้เพราะเนี่ยนะครับมันไม่มีอะไรที่ผิดแปลกแตกต่างอย่างที่บอกเนี่ยนะครับคนเรานอนมันก็เตียง6ฟุตจะทำสั่งเตียง12ฟุตก็นอนได้แต่ว่าพื้นที่มันเหลือเยอะกินก๋วยเตี๋ยวให้ตายเนี่ยนะครับเอา3ชามผมว่าก็คิดมากแล้วยกเว้นก๋วยเตี๋ยวเรือข้าวแต่ละมื้อเนี่ยนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นเศรษฐีมียศนำหน้าเท่าไหร่ความเป็นมนุษย์ก็กำหนดให้ได้เท่านั้นเพราะฉะนั้นยายจะต้องไปติดยศติดตำแหน่งติดอะไรมากมายแล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเมื่อมีการปล่อยวางไม่อีนังขำขอบกับสิ่งเหล่านี้และก็มองไปข้างหน้าชีวิตมันก็มีความสุขแล้ว
เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเองก็เห็นด้วยนะครับกับความคิดเห็นของโอ๊คพานทองแท้และก็แหล่งข่าวที่อดีตนายกทักษิณได้พูดว่าปลงแล้วเนี่ยนะครับก็รีบทำเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเมื่อผู้ถูกกระทำไม่เจ็บปวดผู้กระทำย่อมที่จะเจ็บปวดเองก็เท่านั้นไม่มีอะไรมากมายประเด็นต่อมาครับกรณีเรื่องที่มีการแสดงความคิดเห็นทั้งคณะกรรมการยกร่างและประธานคณะกรรมการยกร่างที่จะเปิดช่องให้คณะกรรมการยุทธศาสตร์บริหารประเทศแทนรัฐบาลปกติถ้าเกิดวิกฤตได้ถึง5ปีเมื่อวานนี้ครับทั้งนายไพบูลย์นิติตะวันนายบวรศักดิ์อุวันโนก็ได้ออกมาแถลงว่าคณะกรรมการยกร่างเห็นชอบไม่มีคณะกรรมการยุทธศาสตร์ปฏิรูปและการปรองดองแห่งชาติในมาตรา260ประกอบด้วยประธานกรรมการ1คนกรรมการไม่เกิน22คนประกอบด้วยกรรมการโดยตำแหน่งได้แก่ประธานรัฐสภาประธานวุฒิสภานายกรัฐมนตรีผู้บัญชาการกองทัพไทยผู้บัญชาการฐานบกฐานเรือฐานอากาศตำรวจกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากผู้เคยดำรงตำแหน่งประธานรัฐสภานายกรัฐมนตรีประธานศาลฎีกาซึ่งเลือกกันเองประเภทละ1คนและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิไม่เกิน11คนซึ่งแต่งตั้งตามมติรัฐสภาจากผู้ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการปฏิรูปด้านต่างๆและมีการสร้างความปรองดองโดยมีอำนาจหน้าที่เสริมสร้างการปฏิรูปกำกับการสร้างความปรองดองและระงับเหตุที่อาจนำไปสู่การเกิดความรุนแรงนายบวรศักดิ์เนี่ยนะครับบอกว่าได้กำหนดอำนาจพิเศษไว้ในบทเฉพาะการระบุว่าหากคณะรัฐมนตรีไม่มีเสถียรภาพจนไม่สามารถบริหารประเทศได้กรรมการยุทธศาสตร์มีมติไม่น้อยกว่า2ใน3ของคณะกรรมการทั้งหมดมีอำนาจใช้มาตรการที่จำเป็นสำหรับการจัดการสถานการณ์ดังกล่าวภายหลังจากการที่ได้ปรึกษากับประธานศาลรัฐธรรมนูญประธานศาลปกครองสูงสุดแล้วเพื่อให้สถานการณ์กลับเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็วจากนั้นประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์มีอำนาจสั่งการระงับยับยั้งหรือกระทำการใดๆไม่ว่าการกระทำนั้นจะมีผลทางนิติบัญญัติในทางบริหารให้ถือว่าคำสั่งดังกล่าวเป็นคำสั่งและการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายและรัฐธรรมนูญนี้และถือเป็นที่สุดและเมื่อได้ดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวแล้วคณะกรรมการยุทธศาสตร์จะต้องรายงานต่อประธานสภาประธานวุฒิรายงานต่อประธานศาลรัฐธรรมนูญประธานศาลปกครองรับทราบโดยเร็วและแถลงให้ประชาชนรับทราบและเมื่อมีการใช้อำนาจตามมาตรานี้ให้เปิดประชุมสภาโดยอำนาจพิเศษมาตรานี้กำหนดให้ใช้เพียง5ปีซึ่งอำนาจมาตรานี้ไม่เหมือนกับมาตรา44ของรัฐธรรมนูญชั่วคราวเพราะไม่มีอำนาจทางตุลาการตัวอย่างสำหรับใช้มาตรการนี้เช่นการชุมนุมเกิดขึ้นหลายพื้นที่จนเกิดการจราจลรัฐบาลประกาศใช้กฎหมายความมั่นคงประกาศใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉินแล้วทหารตำรวจก็ยังเอาไม่อยู่ถือว่ากลไกตามกฎหมายตามปกติไม่สามารถใช้ได้กรรมการยุทธศาสตร์ก็ต้องมาใช้อำนาจตามมาตรานี้ซึ่งขอบเขตอำนาจมาตรานี้มีไว้เพื่อให้สถานการณ์กลับคืนสภาวะปกติโดยเร็วยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่มีการหมกเม็ดแต่เป็นการเปิดเม็ดวางอยู่บนโต๊ะทั้งยังไม่ใช่เป็นการสืบทอดอำนาจแต่เป็นการทำให้บ้านเมืองสงบนายบวรศักดิ์ระบุต่ออีกว่านอกจากนี้ตนและนายอเนกเหล่าธรรมทัตยังมีแนวความคิดเสนอคำถามประชามติว่าอยากให้มีรัฐบาลปรองดองแห่งชาติหรือไม่เพื่อยุติความขัดแย้งทางการเมืองในรอบ10ปีที่ผ่านมาควบคู่กับการทำประชามติซึ่งคณะกรรมการยกร่างจะทำการหารือกันอีกครั้งเพื่อหาข้อยุติหากคณะกรรมการยกร่างเห็นด้วยก็จบแต่อยากเห็นด้วยก็นำความเห็นนี้เสนอสนช.สปช.ให้ตั้งเป็นคำถามประชามติต่อไปทั้งนี้หากเรื่องดังกล่าวผ่านความเห็นชอบของประชาชนภายหลังรัฐธรรมนูญประกาศใช้บทเฉพาะการของรัฐธรรมนูญจะกำหนดให้มีการจัดตั้งรัฐบาลปรองดองแห่งชาติต้องใช้เสียงสนับสนุน4ใน5
จาก450คนหรือรัฐบาลปรองดองแห่งชาติต้องใช้เสียง360คนส่วนที่เหลือเป็นฝ่ายค้านเพื่อรัฐบาลดังกล่าวนี้แก้ไขความขัดแย้งของประเทศต่อไปอีก4ปีหลังจากรัฐธรรมนูญประกาศใช้และเมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้วมาตรานี้ถือว่าสิ้นสุดและหลังจากนั้นหากบ้านเมืองไม่สงบก็ช่วยไม่ได้ผมเองเนี่ยนะครับเห็นว่าคณะกรรมการยุทธศาสตร์เนี่ยนะครับปฏิรูปและการปรองดองแห่งชาติความจริงก็คือคณะผู้มีอำนาจแบบเป็ดเสร็จเด็ดขาดไม่แตกต่างจากคณะคสช.เพราะเราต้องยอมรับความเป็นจริงบ้างเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยนะครับที่มันเกิดวิกฤตจนกระทั่งไม่สามารถบริหารประเทศได้หรือไม่ควบคุมสถานการณ์ได้นั้นก็เป็นผลเนี่ยนะครับจากการปฏิบัติของคณะกรรมการยุทธศาสตร์เนี่ยนะครับที่เป็นตัวแทนโดยตำแหน่งไม่ว่าจะเป็นผู้บัญชาการตำรวจผู้บัญชาการทหารที่มีการเกี่ยวข้องถ้าไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งของรัฐบาลเนี่ยครับก็เจ๊งแล้วก็เข้าข่ายเนี่ยนะครับให้คณะกรรมการยุทธศาสตร์ปฏิรูปและการปรองดองแห่งชาติบริหารประเทศต่อไปอีก5ปีบ้านเมืองเนี่ยนะครับมันทุเรศทุรังคือไม่ว่ามุมใดเนี่ยนะครับมันเข้ามาไม่รู้สักกี่มุม4ประตูรอยรั่วเต็มกันไปหมดนายกไม่ต้องมาจากการเลือกตั้งก็เปิดประตูไว้เกิดวิกฤตเนี่ยนะครับก็ให้คณะกรรมการยุทธศาสตร์ทำหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินแทน5ปีและมีหนำซ้ำเนี่ยนะครับคณะกรรมการยุทธศาสตร์นี้นะครับล็อกสเปคกันแบบนี้และเหตุการณ์ต่างๆมันก็จะเกิดขึ้นตามนี่นะครับที่นายบวรศักดิ์ได้ยกตัวอย่างขึ้นมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ผมเองก็เห็นว่าคิดไปให้ยากกันทำไมล่ะครับเพราะว่าขนาดรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับทำประชามติเสร็จแล้วไม่ใช่ว่าจบรับหรือไม่รับเนี่ยนะครับก็ต้องส่งไปให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยกันต่อเมื่ออยากจนถึงขนาดนี้เนี่ยก็ไม่ต้องคืนอำนาจนะครับอยู่กันไปเถอะครับให้ประชาชนก็ไปปวดหัวกันทำไมเพราะรัฐบาลปรองดองแห่งชาตินี่นะครับอีกทางหนึ่งที่เป็นทางเลือกหนึ่งเนี่ยที่ไปถามประชามติ4ใน5 360จาก450นั้นก็เห็นอยู่แล้วว่า377จาก500เจอชะตากรรมกันอย่างไรผมเองก็เห็นว่าเส้นทางทางการเมืองนั้นมันมืดมนอนธการคือที่ทำกันมาทั้งหมดเนี่ยนะครับที่พยายามอธิบายมุมใดก็ตามนั้นก็คือว่าอำนาจนี้ไม่เปลี่ยนจะเข้าช่องทางเนี่ยนะครับนายกคนนอกได้เข้าช่องทางนั้นเข้าช่องทางรัฐบาลปรองดองแห่งชาติได้ก็เข้าช่องทางนั้นข้าวสองช่องทางนั้นไม่ได้ก็ต้องมาเจอกับคณะกรรมการยุทธศาสตร์ทำหน้าที่นี่นะครับเหมือนกับคสช.นั่นแหละครับแม้ว่าจะไม่สามารถใช้อำนาจทางตุลาการได้แต่ว่ามีกฎอัยการศึกมีคำสั่งใดนี่นะครับที่บอกว่ามีผลทางนิติบัญญัติอะในทางบริหารเนี่ยก็นิติบัญญัติทำหน้าที่ในการตรากฎหมายอะคำสั่งก็เป็นกฎหมายแล้วและก็ระบุชัดว่าชอบด้วยรัฐธรรมนูญมันก็มีอำนาจทางตุลาการโดยอัตโนมัติอยู่แล้วนายบวรศักดิ์อธิบายแบบนี้นึกว่าคนอื่นเขาไม่เข้าใจก็ใช้อำนาจฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายนิติบัญญัติคือการตรากฎหมายเพราะฉะนั้นเนี่ยครับใช้อำนาจทางฝ่ายบริหารใช้อำนาจทางฝ่ายนิติบัญญัติและคำสั่งใดๆก็ชอบด้วยกฎหมายไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญแล้วก็บอกว่าที่น้อยกว่าคสช.อยู่อย่างคือไม่มีอำนาจทางตุลาการไอ้คำสั่งทางนิติบัญญัตินั่นแหละครับนั่นคือกฎหมาย
แต่ว่าใช้วิธีการเลี่ยงคำ